จริงๆริงไหมความรู้สึกเศร้านี่มันทุกจริงๆริงไหมความรู้สึกกลัวนี่มันคือทุกจริงๆริงไหมหรือมันเป็นแค่ทุกของสังขารน,นะแล้วเราก็บรญญัติทุกมันถึงที่สุดว่านี่แหละคือทุกไม่ใช่เราจะต้องมองลงไปอีกไอ้การที่เราอยู่กับความเหงาความเศร้าหรือความหดหู่ว่าเวความกลัวอย่างเงี้ยไอเราไม่อยากอยู่กับมันเนี่ยถ้าเราไม่อยากอยู่กับมันแล้วแล้วเราจะไปไหน ก็ในเมื่อชีวิตของเราเนี่ยหมุนเวียนอยู่อย่างนี้สิ่งนี้ต้องเกิดสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นไม่การใดก็การหนึ่งไม่สมัยใดยก็สมัยหนึ่งความเหงาเนี่ยความเศร้าเนี่ยความกลัวเนี่ยความหดหู่ความหวาดความสะดุ้งเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนมันเหมือนเมื่อกับสว่างนี่ไงถ้าเราอยู่ในที่เมื่อย่างนี้โอ้พรุ่งนี้เราก็แจ้งแหละถ้าอยู่ในที่แจ้งที่สว่างเอาพรุ่งนี้ก็มืดเย็นนี้ก็เมื่ออะ ความมืดและความสว่างนี่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้เหมือนข้างขึ้นและข้างแรมเหมือนดูดูการนี่ไงเหมือนดูดูการฤด,ดูกาลก็ยังมีความแปรผันอย่างร้อนอย่างหนาวอย่างฝนดูดูร้อนก็ฤัดูดูดดก,ก็ยังมีความแปรเปลี่ยนสิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราต้องมามองว่าไอ้ทุกเนี่ย เราต้องเจอมันแน่นอนอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยต้เกิดขึ้อนเนี่ยจะเป็นเหงาจะเป็นเศร้าจะเป็นกลัวจะเป็นหุนหัวไปให้มันเกิดเกิดเราเกิดมาแล้วเราจะต้องไปหามันว่าไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงจริงความรู้สึกกลัวความรู้สึกเหงาเศร้าเราชอบไปมองว่าไอ้คนนี้ว่าเราไอ้คนนี้ทําให้เราทุกข์นั่นเหตุไหมเรามองได้ว่าเหตุเนี่ยมันอยู่ที่คนนั้นด่าเราเหตเุคือคือคนนั้นว่าเรา เหตุนึ่งคือคนนั้นแต่เราเราไปคิดแบบว่าเขาน่ะทําให้เราทุกเขาน่ะนะทําให้เราโกรธเขาคนนี้ทําให้เราเศร้านะเขานี่ทําให้เราหดหูได้วะพีเขานี่ทําให้เราขุนเคืองอันนั้นหมายเห็นไหมคือเราเรามองออกไปแล้วทีนี้เราคิดว่ามันจะเหมือนหนูเน่าแล้วทีนี้ไปโกรธเหตุคือหนูเน่าไอ้นี้แหละมันด่าเรา เวลาเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันเราไม่ชอบใจกันเรืออยากผักใสได้สูงกันไปไม่ชอบกันอะ่ะเพราะเราคิดว่าไอคนนี้ทําให้เราทุกข์แต่ของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่งไงเอาเดี๋ยวโรคคือความแก่ละ่ะโรคคือความเจ็บละ่ะโรคคือความป่วยละ่ะโรคคือความร้อนละ่ะนะโรคคือธาตุสังขารที่ต้องแปลเปลี่ยนอย่างนี้ละ่ะเราจะทํายังไงที่ที่ที่มันเจ็บที่มันป่วยเนี่ยฮะที่มันเจ็บที่มันป่วยเนี่ย ที่มันทําให้เราทุกข์นี่แล้วเราเราเราจะไปละกันที่ไหนที่มันทําให้เราทุกข์นี่เกิดมามันต้องเก็บเกิดมาต้องป่วยเกิดมาต้องพลาดพลาดเกิดมาต้องสูญเสียเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นกฎที่มีอยู่แล้วหรือความเป็นธรรมดางธรรมชาติว่าเกิดมามีความแปลปวนอย่างนี้เกิดมาต้องเก็บเกิดมาต้องไข่เกิดมาต้องป่วยเกิดมาต้องพลาดพลาดเกิดมาต้องสูญเสียนะอันนี้เกิดมานี่ต้องมีความแปรปวนอย่างนี้นี่นี่ถูกแล้ว แต่ความถูกแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์ล่ะแล้วทุกข์เหล่านี้เราจะอยู่กับทุกข์เหล่า <h urt> นี้ได้อย่างไรโดยที่เราไม่ทุกข์เหมือนเราจะอยู่กับอากาศร้อนๆอย่างนี้ได้อย่างไรโดยที่เราไม่ทุกข์เราจะอยู่กับอากาศร้อนได้อย, <h urt> อย่างไรโดยที่เราไม่ทุกข์เราจะอยู่กับความหนาวได้อย่างไรโดยที่เราไม่ทุกข์เราจะอยู่กับฤดูฝนได้อย่างไรโดยที่เราไม่ทุกข์เราจะอยู่กับความเกิดความแปรเปลี่ยนความเจ็บความไข้ความป่วยและความตาย เราจะอยู่กับความผันผวนในความแปรปวนของสังขารเหล่านี้ได้อย่างไรโดยที่เราไม่เป็นทุกข์ถ้าเราจะตีทุกข์กันแบบแบบนอกๆนะ่ะมันก็เจ็บมันก็ทุกข์แล้วนี่เอาละแล้วเราจะทํำยังไงล่ะมันทุกข์จริงๆไหมไอ้ความเจ็บมันทุกข์จริงๆไหมด้วยความป่วยมันทุกข์จริงๆไหมในความพลาดพลาดความสูญเสียหรือว่าทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรกันแน่เราก็ต้องไปหาสิเอยเราจะทํายังไงหนอมันจะทํายังไง เหมือนอาจารย์พูดกับโ <c oughs> ยมยายตรงกลางวันเนี่ยเออเราอยู่กับริงเนี่ยเราจะทํายังไงหรือเราถึงจะไม่ทุกข์กับริงก็ในปัจจุบันเราจะตีโพยตีพายว่าริงมันทําให้เราทุกข์ริงมันทําให้เราทุกข์จริงหรือริงมันดื้อริงมันซนริงมันอยู่นิ่งๆไม่เป็นตกลงริงมันทําให้เราทุกข์จริงหรือหรือว่าเราทุกข์กับริง ลิงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเป็นอุปนิสัยของลิงเป็นพฤติกรรมของลิงลิงมันเป็นพฤติกรรมอย่างนั้นแต่เราจะเอาพฤติกรรมของเราเป็นบัญญัติให้ลิงไปบังคับลิงให้ลิงมันเป็นดังที่เราต้องการให้มันเป็นมันก็เป็นไม่ได้มันเหมือนอะไรคนเราเกิดมาจะตายอยู่คนเราเกิดมามีความเจ็บมีความไข่อยู่นะแต่เราไม่ต้องการให้มันเจ็บไม่ต้องการให้มันป่วยไม่ต้องการให้มันไข่ไม่ต้องการให้มันแก่ให้มัน